สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับตรงบริเวณนี้หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะมีธนาคารกสิกรไทยสาขาสามก้องนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในซอยเดชานรงค์นะครับตรงบริเวณนี้มันจะย้อนแสงอยู่นิดนึงใช่ชื่อซอยเดชานรงค์นะครับเป็นถนนสาธารณะนี่ครับคุณผู้ชมผมพาเข้าไปดูบ้านเช่านะครับก็ถัดจากหน้าซอยมาก็มีบ้านเช่าเลยนะครับซอยนี้เป็นซอยบริหารธุรกิจภาคใต้เอสแบกนะครับก็จะมีบ้านเช่าอยู่เป็นระยะนะครับซอยย่อยก็มีนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมจะไม่เข้าไปเพราะมันเป็นซอยส่วนบุคคลนะครับตรงบริเวณนี้อาคารนี้ของเอสแบกนี่ให้เช่าด้วยนะคุณผู้ชมให้เช่าอาศัยด้วยนะครับเป็นอาคารขนาดประมาณ1 2 3 4 5 6 7 ชั้นนะครับคุณผู้ชมให้เช่าด้วยอาคารนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้าไปถามดูได้เลยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในซอยอันนี้เขียนว่าซอยตันนะครับตรงนี้มีตึกอยู่5 ชั้นนะครับคุณผู้ชมครับตึกอยู่5 ชั้นเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับในซอยเดชานรงค์คุณผู้ชมสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับก็ผมขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้เป็นประโยชน์กด Subscribe นะครับถูกใจก็กดถูกใจได้เลยสวัสดีครับ